สวัสดีค่ะมุกชัชยาค่ะคุณผู้ชมคะเพจดังออกมาเมาส์แรงอีกแล้วจ้ะบอกว่านางเอกหน้าใหม่ดังแล้วลืมตัวขนาดพ่อแม่ที่ให้กำเนิดออกมาเนี่ยก็ยังไม่สนใจในละครเนี่ยเล่นเป็นคนดีจ้ะแต่ออกนอกจอเนี่ยต้องหัดรู้จักบุญคุณบ้างอุ๊ปส์ว้าวๆๆๆคุณผู้ชมคะเอาอีกแล้วจ้ะพี่จ๋ามีการบ้านให้ทำอีกแล้วว่าคืองี้มีเรื่องดารามาให้เมาอีกแล้วจ้ะสำหรับเพจเจ๊มอย108ที่หลายๆคนเนี่ยรู้จักกันดีเป็นเพจที่ซุบซิบซุบซิบวงในนะคะที่ล่าสุดแล้วเนี่ยออกมาพูดถึงนางเอกหน้าใหม่ดังแล้วลืมตัวขนาดพ่อแม่ที่ให้กำเนิดออกมาเนี่ยก็ไม่สนใจโดยทางเพจเจ๊มอย108ค่ะก็ได้มีการออกมาเล่าเนื้อหาโดยมีรายละเอียดสั้นๆนะคะบอกว่านางเอกหน้าใหม่ดังแล้วลืมตัวลืมแม้กระทั่งตัวเองเนี่ยโตมาจากไหนลืมตัวมาจากไหนได้หรอคะลืมแม้กระทั่งพ่อแม่ที่ให้กำเนิดมาเรื่องงานในเมื่อเล่นละครดีแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ปังคือการรู้จักบุญคุณกตัญญูต่อพ่อแม่ไม่ใช่อัปเกรดตัวเองให้ดูรวยแต่ทิ้งพ่อแม่ให้อดๆอยากๆด้วยรักแฮชแท็กอีพิมเมียลุงพลเอาแล้วจ้ะลุงพลจะโดนโยงอีกแล้วหรือเปล่าซึ่งหลังจากนั้นนะผู้ชมขาชาวเน็ตเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาทักทายตามคำใบ้ของเจ๊มอย108ตามสเต็ปขั้นตอนของเขาอ่ะนะคะโดยแต่ละคนค่ะก็มีการเอ๊ะใครกันนะถามคนนั้นทีถามคนนี้ทีก็ไม่มีใครรู้นะคะแต่ละคนเนี่ยก็เลยตัดสินใจเอาแหละรอรอบกันบ้านจากหัวหน้าห้องกันเป็นแถวค่ะเพราะอยากรู้ว่าไอ้นางเอกที่บอกเนี่ยที่บอกว่าหน้าใหม่คนนี้เนี่ยเป็นใครกันนะงานนี้คุณผู้ชมคะต้องรอเพจเจ๊มอยเนี่ยออกมาชี้แจงทางสว่างอีกรอบนะคะเพื่อฟันธงชัวร์ว่านางเอกสาวหน้าใหม่รายนี้เนี่ยเป็นใครกันแน่ค่ะคำใบ้เลยก็คือ 1. เป็นดาราหน้าใหม่แน่นอนละ 2. ก็คือในบทเนี่ยเล่นเป็นคนดี 3. ทำตัวดูรวยอักษรย่อก็ไม่มีให้จะเป็นใครกันแน่คะงานนี้เนี่ยดาราหน้าใหม่คุณผู้ชมพอจะรู้ไหมคะใครกันบ้างคะสงสัยคงต้องรอลอกคำตอบของชาวเน็ตแล้วเลยค่ะว่าเป็นใครกันแน่นะคะเพราะมุกเองเนี่ยก็อยากรู้นะคะว่าเรื่องราวนี้เนี่ยโอ้ทำได้ยังไงลืมบุญคุณได้ขนาดนี้ได้ยังไงดาราหน้าใหม่อัปเกรดตัวเองอุ้ยน่าสงสัยคุณผู้ชมคะเราจะมีการบ้านให้ก่อนสิ้นปีหรือเปล่าหรือจะมีข่าวใหม่มากลบข่าวนี้หรือเปล่าก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปค่ะและนี่ก็คือข่าววัยไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม